หลายคนโดนตกหนักมากค่ะเมื่อแม่แพทริเซียกู๊ดออกมาเผยคลิปน้องเอลิเซียขณะเมานมค่ะบอกเลยว่างานนี้หน้าเหมือนคุณพ่อแต่ลักยิ้มได้แม่ไปเต็มๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักสุดอบอุ่นละมุนหัวใจอย่างยิ่งค่ะเมื่อล่าสุดด้านแม่แพทริเซียกู๊ดค่ะได้ออกมาเผยคลิปที่ทำเอาหลายคนเนี่ยโดนตกมากๆค่ะแล้วก็ชวนใจละลายชวนหลงไหลในความน่ารักน่าเอ็นดูของหนูน้อยเอลิเซียค่ะลูกสาวสุดที่รักของพ่อโน้ตแล้วก็แม่แพทในวันที่คลอดได้เพียง10วันนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านแม่แพทเนี่ยได้มีการเผยคลิปดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าครบ10วันแล้วค่ะพาน้องมา follow up กับคุณหมอกันก็ต้องบอกเลยว่าท่ามกลางแฟนๆค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักความจำม่ำของหนูน้อยเอลิเซียกันเพียบเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันที่มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในเรื่องของหุ่นแม่แพทริเซียเช่นเดียวกันว่าคลอดลูกได้เพียง10วันแต่ว่าหุ่นเนี่ยกลับมาเป๊ะปังเหมือนเดิมไวมากๆค่ะนอกจากเรื่องหุ่นของคุณแม่ที่หลายคนชื่นชมแล้วค่ะยังมีโมเมนต์ที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนโดนน้องเอลิเซียตกหนักมากๆค่ะเมื่อล่าสุดแม่แพทค่ะได้อวดโฉมของหนูน้อยขณะที่เพิ่งกินนมแม่เสร็จเผยให้เห็นภาพตอนที่เด็กน้อยเนี่ยเมานมค่ะใบหน้าเปื้อนยิ้มสุดแฮปปี้นั่นเองค่ะและที่สำคัญเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าพันธุกรรมทางคุณแม่แรงมากๆเลยเพราะส่งต่อลักยิ้มเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดรุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่มาถึงรุ่นหนูน้อยเอลิเซียนั่นเองค่ะทำเอาหลายคนเอ็นดูสุดๆค่ะก็ต้องบอกเลยว่าใบหน้ามาทางคุณพ่อโน้ตแต่ว่าความน่ารักความมีลักยิ้มก็มาทางแม่แพทแบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากความน่ารักของหนูน้อยเอลิเซียแล้วเรายังได้มีการสอบถามไปถึงพี่สะใภ้ใหญ่อย่างคุณชมพู่อริยาอีกด้วยว่าได้มีการเตรียมอะไรรับขวัญหลานไว้หรือเปล่างานนี้ของรับขวัญหลานจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปฟังแม่ชมกันเลยค่ะรับขวัญหลานใหญ่ก็พอประมาณเป็นอะไรบอกได้ไหมคะก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้รับจมูกค่ะรับธรรมเนียมก็ต้องมองเลยว่าน้องเอลิเซียน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะและยิ่งเห็นว่ามีลักยิ้มสุดน่ารักแบบนี้ยิ่งน่าชวนหลงไหลเข้าไปใหญ่ค่ะและสำหรับเรื่องของความรับขวัญหลานของสะใภ้ใหญ่อย่างแม่ชมค่ะจะเป็นอะไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ